ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะวงในเผยพ่อแม่ไฮโซหลวงตอบแบบนี้หลังถูกถามเรื่องข่าวลูกชายตามจีบแต้วดูเหมือนประเด็นข่าวลือความรักครั้งใหม่ของนางเอกสาวแต้วณัฐพรจะยังคงเป็นที่สนอกสนใจแบบเกาะติดจากประชาชนชาวเผือกทั่วฟ้าเมืองไทยโดยเฉพาะเมื่อลือกันหึงว่าคนที่อาสามาดามใจของแต้วจะเป็นหนุ่มไฮโซทายาทนักการเมืองคนดังแห่งเมืองโคราชหลวงพระสุลิปตพันลบก็ยิ่งทำเอาถูกขุดถูกคุ้ยถูกลุ้นและถูกลือกันมากขึ้นไปใหญ่แต่ความคืบหน้าล่าสุดดูเหมือนเรื่องนี้จะคดีพลิกซะแล้วเพราะมีวงในผู้ใกล้ชิดกับครอบครัวนักการเมืองดังกล่าวออกมาเผยถึงความสัมพันธ์ครั้งนี้ของไฮโซหลวงและแต้วว่าพ่อแม่ของไฮโซหนุ่มยืนยันครอบครัวยังไม่รู้ว่าลูกชายตามจีบนางเอกสาว